พร้อมคุณแน่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 กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 1827772สินวักตามด้วยข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลขอบคุณฟอร์มูล่าแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับเวลานิดนึงเบรกสุดท้ายรับสายได้นะครับมีปัญหาโทรเข้ามาได้นะครับเราเปิดสายอยู่มาดูเอสเอ็มเอสกันช่วยเราสายเขาบอกว่าเสียงเบรกนะครับหอนเวลาเบรกแล้วเบาลงเหยียบเบรกยาวๆจะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างครับแล้วมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างนะครับเพราะหากปล่อยไว้จะมีปัญหาตามมาหรือเปล่าเสียงเบรกหอนครับเบรกหอนเบรกหอนเป็นไงอ่ะเบรกแล้วดังอิดอิดจี๊ดจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเสียงเหล็กสีกันไอ้คำว่าเบรกหอนเป็นไงผมแต่คราวนี้คือแตะเบรกแล้วมันเบาลงโทรมาดีกว่านะบางทีมันเรื่องเสียงมันพูดยากตอบยากมีอันนึงคือเสียงที่เกิดขึ้นเวลาแตะเบรกแล้วมันดีขึ้นอย่างพวกคาลิเปอร์มีปัญหาใช่มันจับแล้วมันคลายออกไม่สุดครับพอเบรกก็เลยสีอยู่กับจานใช่พอแตะเบรกเข้าไปมันก็เงียบลงเป็นไปได้ลองอาจจะถอดทำความสะอาดตรวจเช็คก่อนถ้าเบรกไม่หมดนะครับถ้าเบรกไม่หมดก็คือตรวจเช็คก่อนคาลิเปอร์มันจับแล้วคือมันจะมีคาลิเปอร์มันจะด้านหนึ่งมันจะยืดออกมาแล้วเราเหยียบมันก็บีบเข้าไปอธิบายเห็นภาพง่ายๆถ้าเบรกไปจับจานเบรกเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยมันยืดออกไม่สุดก็เนื่องจากจารบีสกปรกอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีจารบีอยู่ให้มันขยับเข้าออกได้ครับนะครับลองเช็คดูก่อนบนหน้าจอนะครับ Toyota Innova Diesel 2.5 นะครับปี05ข้อดีข้อเสียครับไม่มีข้อเสียเลยมีแต่ข้อดีหารถยากด้วยใช่ Innova Diesel อ่ะยากยากเขามีเขาไม่ขายกันหรอกใช้กันพังไปข้างคือถ้าเจอมือสองถ้าต้องหารถแบบนี้ใช้อยู่นะจัดเลยข้อดีของมันคือดีกว่ากระบะคือมันมีหลังคาครอบหมดหรือเบาะเบอร์ออกหมดนี่มันรถปิกอัพดีๆนี่เลยเป็นเครื่องดี 4D ด้วยใช่เครื่องดี 4D ต่างหากใช่ครับเครื่องเจ๋งด้วยวิ่งขับสนุกเกียร์ก็ทนนะจริงๆเกียร์ก็ทนไม่มีปัญหาเลยนะ Innova Diesel เนี่ยผมเจอ 400,000 โลโอ้โหมีแต่คนหาอยู่คือมันแทนที่จะเป็นกระบะไม่มีหลังคาไอ้รถ Innova มีหลังคาครอบมิดชิดใช้งานช่วงล่างก็จะดีกว่าใช่มันจะนิ่มกว่าครับยังน่าใช้แน่นอนถ้าเจอซื้อได้เลยครับถามถึงปัญหาเกี่ยวกับแอร์ครับแอร์ไม่เย็นเกิดจากอะไรได้บ้างครับแล้วมีแล้วถ้าเราเติมน้ำยาแอร์เนี่ยควรเติมบ่อยแค่ไหนครับน้ำยาแอร์มันไม่ต้องเติมเอางี้น้ำยาแอร์เป็นระบบปิดนะครับน้ำยาแอร์เติมครั้งเดียวมันอยู่กับเราชาติหนึ่งอย่างที่บอกเย็นชาตินี้ถึงชาติหน้าเหมือนที่ฟอร์มูล่าบอกครับถ้ามันไม่รั่วครับมันไม่ต้องเติมครับนะครับมันใช้อยู่งั้นน่ะวนเวียนอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าแอร์ไม่เย็นเช็คอย่างแรกน้ำยาแอร์ขาดไหมน้ำยาไม่ขาดก็ไล่ไปตามระบบดูคอมแอร์ทำงานไหมนะครับโอ้โหยาวและยาวอ่ะครับแผงแอร์คอมถ้าเกิดแอร์น้ำยาแอร์มีคอมแอร์ทำงานครับแผงคอยล์ร้อนข้างหน้าพัดลมทำงานไหมคือมันมีไอ้คอมไม่เย็นมันมีหลายอย่างถ้าแอร์ไม่เย็นเลยอย่างง่ายฮะคอมล็อกคอมพังน้ำยาหมดนี่ง่ายไอแอร์ที่แบบเย็นมั่งไม่เย็นมั่งหรือเย็นนิดๆพอรถติดแล้วร้อนฮะอันเนี้ยไปไล่พวกแผงคอยล์ร้อนพัดลมไฟฟ้าทั้งหลายล้างระบบต่างๆกลางวันร้อนกลางคืนเย็นอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยมันระบายไม่ทันไอ้เนี่ยปวดหัวระบายระบายความร้อนไม่ทันใช่ครับมันเหมือนเครื่องยนต์ตัวเนี่ยมันมีแผงเหมือนหม้อน้ำเนี่ยเป็นแผงคอยล์ร้อนที่มีพัดลมเป่าอยู่หลังหม้อน้ำเนี่ยนะครับถ้ามันระบายไม่ทันแอร์มันก็ไม่เย็นแล้วมันจะไปเย็นตอนกลางคืนตอนอากาศไม่ร้อนไงครับแล้วก็กลางวันนี่โอ้โหเหงื่อแตกเลยอันนี้ต้องไปแก้เรื่องนี้นะครับX490D5 ปี08น่าเล่นไหมครับตอนนี้ราคาลงเยอะนะ490ลงเยอะฮะลงเยอะแต่ก็ซ่อมก็จุกนะเกียร์พังนี่ตัวใครตัวมันเลยนะ อยู่ที่ประมาณถ้า 50,000 กว่าบาท นี่ถูกลงแล้วนะใช่ใช่เมื่อก่อนเขาซ่อมมาเป็นแสนนะครับ08ไมล์เท่าไหร่อ่ะต้องดูราคาเท่าไหร่สภาพเป็นไงถามว่าเป็นรถที่น่าใช้น่าใช้นะ X490D5 D5เป็นรถที่น่าใช้ครับอยู่ที่ราคาได้ไหมเท่าไหร่มากกว่าคือเทียบราคาแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับ BM เนี่ยมันก็คืออยู่ในกลุ่มคือ Volvo X490 เนี่ยคือพี่ใหญ่ในบรรดา SUV นะครับแต่ถ้าซื้ออย่าง BM เนี่ยก็ได้ X3 นะครับที่เป็นเกรดต่ำลงมาแต่ราคาใกล้ๆกันนะฮะต้องดูที่ราคาที่ได้มาไม่เท่าไหร่สภาพเป็นไงซ่อมได้หมดนะฮะ43 AMG ดีมั้ยครับน่าซื้อมั้ย43ฮะ
พี่บอมไปลองมาแล้วนี่ฮะมันดีนะมันเป็นรถ AMG อ่ะ43เครื่องยนต์สมรรถนะดีนะครับจัดได้เลยน่าซื้อแน่นอนไม่ใช่แพ็กเกจ AMG นะไม่ใช่ AMG ทั้งคันรถ AMG คาร์ครับถ้าเป็นถ้าเกิดแบบขึ้นว่าเป็นมีเลขนำหน้าอย่างเงี้ยนะ43เนี่ยมันคือ AMG Complete Car นะครับเป็นรถ AMG เลยขับสนุกถึงแม้จะเครื่องยนต์จะบล็อกเล็กหน่อยคือว่าเล็กที่สุดในบรรดา AMG เขาอะอย่างเงี้ยก็ขึ้นไปเป็น C63 อะไรนู่นถือว่าเจ๋งน่าเล่นเลยน่าใช้เลยพี่ยงครับเขาถามถึงเราจะมีวิธีการ DIY ตรวจเช็คทำความสะอาดไดชาร์จได้ยังไงบ้างครับ DIY ไม่น่าจะได้ครับไดชาร์จมันดูเหมือนง่ายนะอุปกรณ์พิเศษไดสตาร์ทไดสตาร์ทหรือไดชาร์จไดสตาร์ทไดสตาร์ทตรวจเช็คทำความสะอาดไดสตาร์ทข้อเดียวไหมพี่เอ็กใช่ไหมโทษครับไดสตาร์ทโทษที่ไดสตาร์ทยิ่งยากใหญ่คนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ถอดนะครับไดสตาร์ทที่อยากดูก็มาถอดง่ายๆนะเรื่องช่างยังไม่อยากจะทำเลยใช่เพราะนั้นไม่ต้อง DIY มันฮะแค่ดูแลมันเต็มที่ว่ามุดไปดูถ้าสตาร์ทไม่ติดอย่างที่บอกดูขั้วหลวมขั้วหลุดไหมมีสายไฟอยู่2เส้นแค่นั้นแหละกาวมันแน่นไหมปลั๊กดีไหมอีกอันนึงใช้งานชั่วคราวสตาร์ทแล้วบิดแล้วแก๊กเงียบดูไล่ดูรีลงรีเลย์ชุดสายไฟเอาไม้เคาะเป็นไปได้คือเราไม่สิทธิ์รู้มันถอดก็ถอดเยอะถอดออกมาจากรถยากถอดจากมากันยังยากอีกเพราะนั้นให้เป็นหน้าที่ช่างเถอะตัวจริงๆจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยเสียเท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่าสะพานไฟมันชอบมีปัญหาแค่นั้นเองมันจะมีตัวที่ยิงเข้ายิงออกเนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรนะตัวเฟืองอ่ะที่มันจะไปขบกับไฟวินเข้าไปจบโผล่ไฟวินแต่ว่าสะพานไฟมันจะชอบมีปัญหาเพราะนั้นให้เป็นหน้าที่ช่างเดี๋ยวนี้ซ่อมถูกลงเยอะแล้วก่อนแพงเดี๋ยวนี้ซื้อทั้งลูกเลยไม่ต้องมารื้อซ่อมช่างก็ไม่ค่อยรื้อซ่อมแล้วมีคอมบิวจะไม่เปลี่ยนธงเปลี่ยนฐานเดี๋ยวนี้ซื้อไดบิวเลยเขามีไดสตาร์ทอย่างมอเตอร์สตาร์ทแนะนำอย่างนี้แล้วกันถ้าเราจะดูแลหรือว่าทำเองเนี่ยบางทีผมว่ามันไม่ควรทำเราใช้วิธีการใช้งานดีกว่าไดสตาร์ทเนี่ยมันมีหน้าที่เฉพาะการสตาร์ทเครื่องยนต์คือหมุนเครื่องยนต์แค่ครั้งแรกที่ติดเครื่องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำงานไม่ได้บ่อยเพียงแต่ว่ามันจะต้องพร้อมใช้งานเมื่อเราใช้รถนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเลยก็คือถ้าจะตรวจเช็คเนี่ยไม่ต้องตรวจเช็คครับเพราะเราบิดทุกครั้งเนี่ยเราจะรู้เลยว่ารถยนต์ที่เราใช้เนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ปกติไหมมันมีเสียงที่ผิดปกติไหมมันอืดปกติไหมแล้วก็เวลาที่มันทำงานแล้วเนี่ยพยายามถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าไปบิดสวนมันถ้าเครื่องยนต์ติดแล้วห้ามใช้นะครับมันจะทำให้เฟืองภายในมีปัญหาแล้วก็ถ้าสมมติว่าเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดจะเหตุอะไรก็แล้วแต่อย่าบิดสตาร์ทติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับเนี่ยทำให้ไดชาร์ตไดสตาร์ทมีปัญหาได้นะครับสมมติบางคันเนี่ยสตาร์ทแล้วไม่ติดเอ๊ะเป็นอะไรแบตหมดสตาร์ทแล้วก็สตาร์ทไม่ติดอย่าฝืนนะครับถ้าสมมติมันสตาร์ทแล้วอืดก็พักไว้ก่อนหรือสตาร์ทแล้วมันจะติดแต่มันยังไม่ติดก็ใช้สักประมาณสัก3ครั้งแล้วพักนะครับแล้วก็ค่อยสตาร์ทใหม่นะครับในการบิด1ครั้งเนี่ยไม่ง่ายเกิน10วินาทีใช่ๆประมาณนั้นน่ะแล้วพักมันด้วยไม่งั้นได้ไหม้ได้พังครับนิวไททัน 2.4 ครับครับควรใส่คันเร่งไฟฟ้ามั้ยถ้าใส่ได้จะดีครับเพราะว่าไททันใหม่เนี่ยเครื่องดีอะไรดีหมดแล้วแต่การปรับคันเร่งจากโรงงานเนี่ยมันหน่วงมากนะครับทำให้สมรรถนะการขับขี่เนี่ยมันด้อยลงไปเลยเหมือนเขาล็อกไว้ฮะใช่ครับไททันเนี่ยเขาห่วงประหยัดนะฮะใช่ถ้าเขาเลยอะไรเขาปลดปล่อยพลังมันออกมานี่ไม่ธรรมดาแล้วไมเวกดีเซลเนี่ยใช่ฮะจริงๆแล้วเครื่องยนต์มันทำแรงม้าอะไรได้มากกว่านี้ผมไม่รู้ก็ล็อกก็สองเลยไงไม่รู้แล้วถ้าเกิดว่าไปดีแฟตกล่องจบเลยนะจบเลยนะที่ไหนใช่ฮะที่วิชัยครับไททันเอาเขาเรียกไฟฟ้าไปก่อนก็แล้วสเต็ปแรกถ้าไม่อยากเอาแบบซอฟต์ๆเบาๆลองดูก่อนน่าจะขับสนุกกว่าเดิมเออนะอ่ะโอ้โหหมดเวลาแล้วยังไม่มีสายตอนแรกว่าจะรอรับสายก่อนมีคนโทรเข้ามาไม่เป็นไรนอนกันหมดแล้วเมื่อวานนี้นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้พวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk นะครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้เราฝันดีราตรีสวัสดีครับรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ